ะครับ x กำลัง2 e กำลัง x นะครับ u เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยไอ้ส่วนที่เป็น u ขอให้มันลดลงอ่ะนะฮะ u พรามเท่ากับ x คูณด้วย2นะครับ dv dx ได้ e กำลัง x ใช่ไหมฮะ v ก็ได้ e กำลัง x เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะได้อินทิเกรตของ uv ก็คือ x กำลังอุ๊บเดี๋ยวไม่มีอินทิเกรตนะฮะได้ uv นะฮะก็ x กำลัง2 e กำลัง x ลบด้วยอินทิเกรตของ2 x e กำลัง x dx เห็นไหมครับตัวนี้อินทิเกรตของ x e กำลัง x ได้อะไรก็เหมือนกันนะ u เท่ากับ x v พรามเท่ากับ e กำลัง x นะ du dx เท่ากับ1 v เท่ากับ e กำลัง x ฟังตัวนี้ก็จะได้ x e กำลัง x ใช่ไหมครับลบด้วยอินทิเกรชันของ e กำลัง x dx ก็เท่ากับ x e กำลัง x ลบ e กำลัง x นะครับ substitute ใส่ข้างในนะครับก็ได้ x กำลัง2 e กำลัง x dx ก็เท่ากับ x กำลัง2 e กำลัง x นะครับลบด้วย2เท่าของ x e กำลัง x นะครับลบ e กำลัง x นะบวกค่าคงที่เพราะนี่ก็คือ x กำลัง2ลบ 2x บวก1นะครับ e กำลัง x บวกค่าคงที่เดี๋ยวอันนี้ขอโทษนี่คุณ2นะ2อันนี้บวก2 2นี่นะครับถ้าผมต้องการอินทิเกรต x กำลัง3 dx อ่ะ e กำลัง x dx ผมก็ใช้วิธีเดียวนะฮะ u เท่ากับ x กำลัง3 v พรามเท่ากับ e กำลัง x นะครับu พรามเท่ากับ 3x กำลัง2นะครับ v เท่ากับ e กำลัง x เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับอินทิเกรตของอ๊บไม่ใช่อินทิเกรตเลยเขียนผิดละเท่ากับ 3x กำลัง2 e กำลังอ๋อ x กำลัง3x กำลัง3 e กำลัง x ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยอินทิเกรตของ3 x กำลัง2 e กำลัง x dx เรารู้ตัวนี้ใส่เข้าไปนะฮะก็จะได้3 x กำลัง3 e กำลัง x ลบด้วย3เท่าของ x กำลัง2ลบ 2x บวก2นะครับ e กำลัง x บวกด้วยค่าคงที่ก็ทำไปได้เรื่อยๆนะครับจะกี่ออเดอร์ก็ทำไปได้เรื่อยๆต่อนะครับอินทิเกรตอาร์คแทน x dxทำไงดีอ่ะ derivative ของตัวนี้รู้ d dx d tangent inverse x dx ได้อะไรครับได้1ส่วน1บวก x กำลัง2ลองดูนะครับ u เท่ากับ tangent inverse x u' เท่ากับ1ส่วน1บวก x กำลัง2
dv dx เท่ากับ1นะครับ v เท่ากับ x นะครับลองดูอินทิเกรตอาร์คแทนของ x dx ก็เท่ากับ u คูณด้วย v นะครับกับ x อาร์คแทน x นะครับลบด้วยอินทิเกรตของ x นะครับ v u ไพรม์หารด้วย1บวก x กำลัง2 dx ตัวนี้ทำยังไงตัวนี้ทำไงครับi ตัวนี้ซบยังไง i เท่ากับอินทิเกรตของ x 1บวก x กำลัง2 dx substitution ได้ไหม w เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมครับ dw เท่ากับ 2x dx หมูละอันนี้เท่ากับ dw หารด้วย1บวก w ใช่ไหมครับได้อะไรครับล็อกของ1บวก w นะครับหรือเท่ากับล็อกของ1บวก x กำลัง2งั้นพันธ์ tangent นะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับ x tangent inverse ของ x ลบด้วยล็อกของ1บวก x กำลัง2บวกค่าคงที่ต่อนะครับอินทิเกรตq กำลัง5ล็อก5 q dq เอาไหนดีอ่ะเอาไหนดีอะไรนะลองดูถ้าลองแล้วผิดก็ลองใหม่วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือลองดูไม่เสียหายนะครับถ้าลองไปครั้งหนึ่งแล้วเอ๊ะมันผิดก็กลับมาลองใหม่นะครับวิธีการคือทำไงก็ได้ให้อินทิเกรตข้างหลังเนี่ยมันง่ายกว่าอินทิเกรตข้างหน้าให้มันแปลรูปแล้วให้มันของใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันง่ายกว่าของเก่าแค่นั่นแหละถ้าปั๊บไปถึงปั๊บคุณโซฟตัวนี้ไม่เป็นนะสมมติคุณโซฟตัวนี้ไม่เป็นคุณต้องกลับไปเปลี่ยนแล้วแต่ตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้นะฮะคุณเอา u เท่ากับ1 dip u ได้0จบไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมมันเป็นทางเดียวนะเพราะคุณต้องโซฟตัวนี้ให้ได้โอเคไหมครับเพราะจะรู้ได้ยังไงก็ลองดูง่ายที่สุดคือลองดูนะพวกคุณอยู่ในสถาบันการศึกษาอยู่ลองผิดลองถูกได้ยังมีเวลาลองไปเรื่อยๆนะครับความจริงการเรียนรู้คือการลองดูนะมันไม่มีใครเกิดมาก็ทำอะไรถูกหมดนะต้องทำผิดอะแล้วรู้จักว่าเออสิ่งที่เราทำผิดคืออะไรก็อย่าไปทำมันย้ายไปทำในสิ่งถูกต้องโอเคมาตัวนี้เอาไงดีอะอันนี้มันมีล็อกอะพอล็อกปั๊บto take derivative แล้วมันหายไปเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะใช้ล็อกตรงนี้ตัวนี้ความจริงตัวนี้ก็อยากได้ตัวนี้ให้มันเล็กลงแต่ปัญหาคือว่าถ้าคุณเอาตัวนี้ออกไปเนี่ยคุณ take derivative ปั๊บคุณได้1ส่วน 5q คูณด้วย5ใช่ไหมฮะก็ได้1ส่วน q เออไอ้ส่วนที่เป็นล็อกมันหายไปโดยอัตโนมัติมันก็จะดีกว่าใช่ไหมฮะอีกข้างหนึ่ง dv dx เท่ากับ q กำลัง5 v ก็เท่ากับ1ส่วน q กำลัง6หารด้วย6
ช่ไหมครับพันตัวนี้ก็เลยเท่ากับ1ส่วน6 q กำลัง6ล็อกของ5 q นะครับลบด้วย integration ของ1ส่วน6 q กำลัง6คูณด้วย1ส่วน q dq นะอันนี้มันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ตัวนี้ก็จะเท่ากับ1ส่วน6 q กำลัง6ล็อกของ5 q นะครับลบด้วย1ส่วน6นะครับอันนี้คือ q กำลัง5ก็ได้ q กำลัง6ส่วนได้6บวกค่าคงที่โอเคต่ออินทิเกรตโคไซน์กำลัง2 3อัลฟาบวก1 dx d อัลฟาเอาไงดีอินทิเกรชันบายพาร์ทดูแล้วมันไม่มีคูณด้วยอะไรอ่ะนะฮะดูแล้วเป็น W ดีกว่าเป็น substitution ดีกว่าเนาะ W นะครับเพราะ W เท่ากับ3อัลฟาบวก1นะครับ d อัล w ก็เท่ากับ3 d อัลฟาใช่ไหมตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วน3อินทิเกรตโคไซน์ของสแควร์ของ dw ของ w แล้วก็ d อัลฟาก็ dw ส่วน3 3ข้างหน้าละโคไซน์กำลัง2ทำไงนะฮะจำได้ไหมฮะโคไซน์กำลัง2โคไซน์ 2x เท่ากับ2เท่าของโคไซน์กำลัง2ของ x ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นโคไซน์กำลัง2ของ x ก็เท่ากับอะไรนะโคไซน์ 2x บวก1หารด้วย2ใช่ไหมครับพันธะ1ส่วน3คูณด้วย1ส่วน2นะครับอินทิเกรตโคไซน์2 w บวก1 dw ใช่ไหมครับอันนี้1ส่วน6โคไซน์2 w ก็ได้1ไซน์2 w หารด้วย2ใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็บวกด้วย w บวกค่าคงที่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่ definition ของ w เข้าไป1ส่วน12ไซน์ของ2เท่าของ3อัลฟาบวก1บวกด้วย1ส่วน6ของ3อัลฟาบวก1บวกค่าคงที่ต่ออินทิเกรต y สแควร์รูทของ y บวก3 dy เอายังไงดีเอายังไงดีถ้าเจอ radical อย่างนี้นะครับอันนี้ radical พยายามให้ radical เนี่ยเป็นฟังก์ชันของเดี่ยวๆมันจะเขียนเป็นอย่างนี้ได้นะแล้วอินทิเกรตบน w ตรงนี้มันจะง่ายกว่านะครับเพราะตรงนี้เขียนเป็น w เท่ากับ square root ของ y บวกถ้าเป็น y บวก3ไปเลยนะครับ dw เท่ากับ dy
แล้วเราจะได้อะไรเนี่ยอันนี้ก็จะได้นะครับอินทิเกรตของ y ก็เท่ากับ w ลบ3ใช่ไหมคูณด้วย w 1ส่วน2 dw อันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรละก็เขียนเป็น w กำลัง3ส่วน2ลบด้วย3เท่าของ w กำลัง1ส่วน2 dw อันนี้ก็อินทิเกรตทีละตัวเลย w กำลัง5ส่วน2หารด้วย5ส่วน2ลบด้วย3เท่าของ w กำลัง3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2บวกค่าคงที่เสร็จแล้วก็ใส่ y เข้าไปนะครับก็เท่ากับ y บวก3กำลัง5ส่วน2นะคูณด้วย2ส่วน5นะครับลบด้วย1ส่วน2 y บวก3กำลัง3ส่วน2บวกค่าคงที่2นะนี่ไม่ใช่1ส่วน2ขอโทษสามสามตัดทิ้งสองวิ่งขึ้นข้างบนใช่ต่ออีกหน่อยอินทิเกรตล็อกทีกำลังสองดีทีไงดีอ่ะดับเบิลยูเท่ากับล็อกทีแน่นอนหนีไม่พ้นใช่ไหมdw เท่ากับ1ส่วน t dt นะครับแล้วก็ w เท่ากับ log t แล้ว t เท่ากับอะไรอ่ะนะครับ t เท่ากับ e กำลัง w ใช่ไหมใช่ไหมsubstitute เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้น log t ก็ได้ w กำลัง2นะครับdt ก็เท่ากับ dt นะฮะก็เท่ากับ t คูณด้วย dw ใช่ไหมแต่ t คือ e กำลัง w ก็ e กำลัง w dw นั้นนี่คืออินทิเกรตของ w กำลัง2 e กำลัง w dw อันนี้เมื่อกี้มีคำตอบแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ได้อะไรนะได้ w กำลัง2ลบ2 w บวก2ใช่ไหม e กำลัง w บวก4นะถอยไปกี่หน้าจะเจอเลยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ w เท่ากับ log t ก็ log t กำลัง2ลบ2ของ log t นะครับแล้วก็บวกด้วย2 e กำลัง w เท่ากับ t บวก4อีกสักตัวอินทิเกรตไซน์อินเวอร์สของ w dw นะครับเรารู้ว่า d dw ของไซน์อินเวอร์ส w เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูทของ1ลบ w สแควร์ทำไงดีให้ u เท่ากับ sin inverse ของ w dv dx เท่ากับ1นะครับ u เท่ากับ1ส่วน u prime
เท่ากับ1ส่วน square root ของ1บวกดับเบิ้ล1ลบดับเบิ้ล u กำลัง2 v เท่ากับ x ดับเบิ้ล u x งั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นอินทิเกรต integrate sin inverse ของ w ก็เท่ากับ w sin inverse ของ w ลบด้วยอินทิเกรตของ w หารด้วย square root ของ1ลบ w square dw ตัวนี้คืออะไรเอาใหม่ i ต่อนะครับอินทิเกรตของ w หารด้วย square root ของ1ลบ w square dw น่าจะใช้อะไรอันนี้น่าจะใช้มันเจอ dw อ่ะน่าจะใช้ substitution ใช่ไหม p เท่ากับ1ลบ w กำลัง2 dp เท่ากับลบ2 w dw นะครับ w dw ก็เท่ากับลบ1ส่วน2 dp ใช่ไหมครับอันตัวนี้ก็กลายเป็นอินทิเกรตของลบ1ส่วน2 dp หารด้วย p หารด้วย p กำลัง1ส่วน2ใช่ไหมอันนี้ก็เท่ากับลบ1ส่วน2อินทิเกรตของ p กำลังลบ1ส่วน2 dp นะครับได้เท่าไหร่ครับลบ1ส่วน2 p กำลัง1ส่วน2หารด้วย1ส่วน2นะครับก็คือลบ p กำลัง1ส่วน2นั่นเองครับเพราะฉะนั้น i ตัวนี้ก็เท่ากับ p คือ1ลบ w กำลัง2นะ take square root แล้วก็ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นนี่เท่ากับลบ square root ของ1ลบ w square เพราะฉะนั้น sin ตัวนี้นะครับก็เท่ากับ w sin inverse ของ w ลบบวกลบก็กลายเป็นบวกsquare root ของ1ลบ w กำลัง2บวกด้วยค่าคงที่